ถึงแล้วเฮ้ยออกมาได้ไงวะเฮ้ยมึงออกมายังไงเนี่ยอีนี่ตายยังไงเลิกงานแล้วเราก็กลับมาถึงครับไอ้ดำทำไมนอนอย่างเงี้ยน้ำเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมวมันเข้าไปในกรงเหรอวะทำไมไก่มันตื่นอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นไอ้แมวโอ้ยนะขึ้นเลยเมื่อกี้ขึ้นเลยนี่นะครับฝากติดตามกดถูกใจกดซับสไครให้ช่องผมพิทักษ์เศรษฐกิจนะครับ ถึงแล้วเฮ้ยออกมาได้ไงวะเฮ้ยเอ้ามันออกมาได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยมึงออกมายังไงเนี่ยดีแล้วมันได้ไปไหนเนี่ยสูออกมาจังได้เฮ้ยมันบินออกมาทางไหนวะถ้าจะออกมาทางนี้มันจะเปิดได้ยังไงอะก็ดีนะมันไม่ไปไหนมันก็ยังรู้อยู่ว่าต้องอยู่แถวนี้เพื่อรออาหารอีนี่ตายยังไงยังอยู่ใช่ไหมเฮ้ยงงว่ะไปมาให้กูจับดีๆมึงจะเข้าไหมคอกอะไอ้พวกนี้ผมเปิดไว้ไงเพื่อให้มันอยู่อย่างนี้ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยดื้อมันไม่ไปไหนแต่ไก่ดำมองโกเลียเนี่ยมันดื้อว่ะแต่มันไม่ไปไหนเราดูแล้วมันก็รู้อยู่ต้องอยู่แถวนี้เพราะว่าหนึ่งมันได้กินอาหารอยู่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นร้องทำไมเนี่ยเป็นอะไรนะอันนี้ก็เป็นอะไรเสือเด็กอะไรเลยฮะถ้าเป็นมันร้องติ๊กกุญแจก็อยู่นี่หรือว่าเฮ้ยแต่พวกนี้มันบินได้สูงจริงนะทางนี้ไม่มีรูเปิดทางนี้เราก็ปิดดีแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อยู่นี่1ตัวโอเคแต่ว่ามันบินขึ้นมาเกาะข้างบนนี่เหรอมันมีช่องอยู่อะไรจะขนาดนั้นเลยเหรอถ้าตามนี้ออกไม่ได้หรอกปิดหมดเนี่ยถ้ามีช่องนี้พอเป็นไม่ได้อยู่สมมตินะแต่มันบินได้สูงอยู่หลายพวกเนี้ยมันเล่นบินโฉบขึ้นมาเกาะนี่ปุ๊บกระโดดมานี่ตึ๊บออกมาข้างนอกแล้วมันก็คงจะหาทางเข้ามันก็เลยไปรออยู่ข้างหน้าทางโน้นแหมข้ากินซะดีวะเนาะดื้ออย่างงี้นี่ข้าไม่ได้ครับยังไม่โต ได้กินแน่อย่าโลกสวยนะมันก็ต้องมีกินบ้างแหละเราก็เลี้ยงเป็นอาหารเนาะแล้วก็ค้าขายนี่ดูดิดำเลยหนังดำเลยเห็นไหมหนังดำอันนี้จะเป็นตัวอะไรตัวเมียมั้งหรือตัวผู้วะในอนาคตนะดีนะมันก็ไม่หายไปไหนแต่ถามว่าเรากลัวตอนนี้มันเริ่มจะผสมพันธุ์ได้เลยเพราะว่าถ้ามันไปตอนนั้นอะเห็นไหมมันบินได้สูงอยู่ด้วย
ถ้ามันไปแล้วมันเกิดไปเซิงกันกัดฟันข้างนอกอะเราไม่รู้หรอกสมมติมันไข่มาเราก็ดีใจแบบเลี้ยงไว้ที่ไหนได้โตมาแล้วกลายพันธุ์อย่างเงี้ยโอ้เสียเวลาเลยมันบินได้สูงจริงนะเดี๋ยวต้องซ่อมแซมแล้วช่วงเดี๋ยวมีเวลาว่างนั่นเห็นไหมโอ้เขาบอกบินได้สูงแม่งบินโชว์เลยที่เราคิดแหละมันคงบินโฉบขึ้นมาเกาะไอ้เชือกนี้ปุ๊บแล้วออกมาทางช่องนี้แหละแต่ถ้าถ้ามาเกาะอันนี้ก็แล้วเกิดตกลงมาทางนี้ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวต้องไอ้นี่รัดอีกให้มันถี่ขึ้นพวกเนี้ยต่อให้มีแค่ข้างล่างมันก็ไม่ออกไปไหนไม่ได้มันบินไม่ได้มันกระโดดไม่ค่อยเป็นแต่ที่ทำไว้คุมเพื่อไม่ให้ไอตัวอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาหามันได้นะแต่หวังว่ามันก็คงจะขึ้นกรงมันเป็นนะเราก็เปิดให้มันมาเดินเล่นได้กลัวมันจะเครียดเดี๋ยวก็จะเอาสองตัวนั้นลงมาข้างล่างแล้วกลัวมันเครียดเหมือนกันอันนี้บ้านนี้ก็เลี้ยงไก่แต่เขาเลี้ยงแบบเปิดของเรามันเปิดไม่ได้เพราะเราต้องจำกัดบริเวณเพื่อให้มันได้สายพันธุ์ที่ดีแท้ 100% เลิกงานแล้วเราก็กลับมาถึงครับไอ้ดำทำไมนอนอย่างเงี้ยน้ำเฮ้ยแมวมันเข้าไปในกรงเหรอวะทำไมไก่มันตื่นอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็ดไอ้แมวโอ้ยเนาะข้างอื่นก็ไม่มีมึงยันมาเข้าในกรงไอ้ส้นเฮ้ยไก่กูตื่นหมดเฮ้ยโอ้ยเนาะเฮ้ยทำกรงกูพังแล้วมึงปวดไปหมดเลยขึ้นเลยตัวนึงกูก็มาตายขึ้นเลยเมื่อกี้ขึ้นเลยแมวแม่งเห็นเรามามุดเข้าบ้านแล้วเข้าไปกรงไก่เราแทนที่มันจะวิ่งไปทางอื่นยังจะมาเสือกเข้าไปไก่ตื่นแตกตื่นหมดกลับมาถึงก็ไปแล้วครับไอ้ดำซิลกี้อเมริกาโอ้ไปแล้วเพื่อนลุงไปแล้วเนอะไอ้ส้มเราก็ต้องไปฝังครับโชคดีเรียบร้อยแล้วแข็งแล้วตายมันอาการมันออกแต่เมื่อวานละมันเริ่มแบบง่อยเหงาไม่มีแรงดำแต่ไม่ตาเหมือนมันหลับไม่สนิทอ่ะว่าเหมือนมันมีน้ำมูกออกจมูกว่ะซื้อแล้วไม่ทันเลยอะไรไอ้ดำตื่นไม่ทันแล้วไอ้ดำไม่ตื่นแล้วมันเป็นโควิดป่ะน่ะเอ้ยดำตื่นไม่ตื่นแล้วไอ้ดำสลบแล้วเราจะเตรียมไปฝังอันนี้เป็นศูนย์รวมไก่นะครับเราต้องห่อใส่ถุงก่อนฟังไปแล้วอีกหนึ่งตัวซิลกี้น้อยอเมริกาเราก็ซีนถุงพลาสติกเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันไปติดโควิดอะไรมาหรือเปล่า
ตัวที่2มูลค่าเป็น 1,000 บาทแล้วครับเพราะว่าตัวละ500เสียไปแล้ว 1,000 ยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้แบบมันยังไม่ได้สามารถแบบขยายพันธุ์ได้เลยก็เนี่ยเขาเรียกว่าการเรียนรู้มันต้องมีอุปสรรคแล้วก็ต้องรู้จักความเรียกว่าผิดพลาดนะครับมันไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์แบบเต็มร้อยหรอกการที่เราจะฝึกจะทำอะไรจะทำปศุสัตว์ทำอะไรจะเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยกว่าจะได้สมบูรณ์แบบก็ต้องฝึกก็ต้องใช้เวลามันก็ไม่แน่นอนโอกาสที่ไก่อายุน้อยมันจะมีโอกาสตายมันก็มีความเป็นไปได้มากกว่าไก่ที่อายุเยอะนะเพราะว่าภูมิคุ้มกันมันอาจจะยังไม่แข็งแรงนะครับแต่พวกเนี่ยมันก็มาตอนรุ่นเดือนครึ่งมันก็ถือว่ามีความแข็งแรงพอสมควรแล้วแต่ไอชุดนั้นมันมาตอนอายุประมาณ1เดือนซึ่งถือว่าอีกอย่างนึงไก่พวกนั้นเป็นไก่สวยงามมันความแข็งแรงมันอาจจะไม่สู้พวกไก่ดำที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เอาไว้กินนะพวกนี้มันจะมีความแข็งแรงมากกว่าโดยเชื้อสายพันธุ์พวกมันแล้วอ่ะอย่างมองโกเลียเนี่ยสายพันธุ์ต้นกำเนิดมันก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามองโกเลียนะครับมองโกเลียนั้นมันอยู่ที่ไหนนะมองโกเลียมันก็อยู่ทางนั่นแหละมองโกเลียนะครับอยู่ทางเหนือจีนขึ้นไปทางเกือบรัสเซียนั่นแหละทางทิเบตทางอะไรนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็เป็นไก่คล้ายๆเหมือนไก่บ้านเราถ้าพูดจริงๆนะมันอยู่นั่นน่ะก็คือไก่พื้นเมืองของเขาแหละเขาก็ไม่ได้เลี้ยงแบบนี้เขาก็ปล่อยครับแต่ว่าบ้านเขาก็มันก็ไม่ได้มามีไก่บ้านไก่ไทยอะไรอย่างเงี้ยบ้านเขาก็มีแต่มองโกเลียไงเขาก็เลี้ยงปล่อยได้เพราะว่ามันก็ผสมพันธุ์กันไปมันก็มีแต่มองโกเลียไก่ดำมองโกเลียมันก็ไม่ได้นี่แต่พอเรามาเลี้ยงอยู่อย่างบ้านเราเงี้ยซึ่งบ้านเราก็มีไก่กันเยอะส่วนมากเลี้ยงไก่นะครับแต่ก็จะเป็นไก่พื้นเมืองไก่บ้านไก่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นพอเราเลี้ยงพวกเงี้ยไก่ดำพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำคอกไว้ตั้งหากเพื่อไม่ให้มันออกไปสู่ภายนอกไม่ให้มันไปตอนนี้ให้มันออกไปภายนอกมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกมันก็โอกาสที่จะเกิดที่ตายก็มีอย่างหนึ่งหมามากัดอะไรอย่างเงี้ยแมวมาคาบขนาดเมื่อกี้ก็แมวก็โอ้กวนมากเลยครับขอเอาเดี๋ยวตัดออกดีกว่ามันหยาบคายแมวเมื่อกี้มันก็กวนส้นเท้ามากเลยครับเพราะว่ามันเห็นผมมาปุ๊บมันวิ่งเข้าในบ้านผมปุ๊บมันทะลุเข้ากรงคอกไก่ผมเลยแทนนี่มันจะวิ่งไปทางอื่นแม่กวนมากครับกวนแบบให้ขึ้นฮีทเลยแบบโอ้โหถ้านี่แบบฆ่าแมวไม่บาปไม่ผิดกฎหมายนะผมทำแล้วครับแต่ในเมื่อมันทำไม่ได้ครับเราก็ต้องยับยั้งความโมโหของมันโอ้มันมาวิ่งชนคอกผมวิ่งไปวิ่งมาดีนึงคอกผมไม่พังไม่ทะลุครับโอ้โหมันก็เลยออกไปทางช่องนู้นเราไม่ได้ทำไม่นี่เราทำเป็นประตูแบบพอให้เปิดได้มันก็วิ่งทะลุไปแล้วไปออกอีกทางนึงไก่ผมก็แตกตื่นไปหมดเลยอาหารก็ยังไม่หมดเพราะให้ไว้เยอะอยู่เมื่อเช้าด้วนอาจจะไม่ได้ให้เย็นนี้อาจจะเอาเศษอาหารที่มีแล้วโปรยหวานลงพื้นเลยเพราะบางทีเราก็ผมก็จะให้ไว้ในกระปุกนี่แหละมันหิวมันก็ได้มากินหรือบางทีก็หวานลงพื้นมันก็จะปนไปกับแกบนะครับเมื่อไก่มันหิวมันก็จะคุ้ยเขี่ยหาของมันแต่เองแบบตามธรรมชาติด้วยธรรมชาติของเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละเขาก็จะคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินครับผมมันเป็นธรรมชาติของสัตว์นะครับของไก่นี่แล้วก็ฝังไปแล้วครับตัวที่สองตัวหนึ่งก็อยู่ตรงนี้แหละตอนนี้ซิลกี้ของผมมันก็เหลืออยู่4ตัวตัวรุ่นเล็กเหลืออยู่1ตัวแล้วก็จริงๆเดี๋ยวผมต้องสั่งมาเพิ่มแล้วเพื่อให้มันมีเพื่อนเพราะว่าตอนนี้มันเหลือแต่รุ่น3 4 5นะครับผู้5เมียอีกตัวนึง4เมียอีกตัวนึง3ก็เลยเรียกว่ารุ่น3 4 5นะครับก็มันก็จะโตกว่ากันเยอะเหมือนถ้าพูดง่ายๆเด็กกับวัยรุ่นน่ะมันก็ต่างกันน่ะมันก็ไม่มีเพื่อนเล่นตอนนี้มันก็เหงามากเลยเมื่อคืนมันนอนแล้วมันก็มองกรงเพื่อนมันเนี่ยกรงเพื่อนมันพอผมรู้ว่าการเป็นผมก็ไม่ให้มันอยู่ด้วยกันเลยผมแยกมันออกเลยแต่ก็เสี่ยงนะแยกมันไปไว้อย่างนี้ถ้ามันมีเชื้อติดไอ้3ตัวนี้ถ้าติด3ตัวนี้นี่คือจบเหเลยผมไม่แน่ใจว่ามันติดมาจากตัวที่แล้วหรือเปล่าแล้วไม่รู้ว่าตัวที่แล้วมันตายด้วยเหตุอันใดนะแต่ก็ไม่เป็นไร
แต่ดูอาการมันแล้วมันน่าจะดูแข็งแรงมันน่าจะแบบยังไม่เป็นอะไรดูแล้วแบบนั่นอะไรไหมโอ้โหแม่รู้ที่หลบที่ซ่อนมุดเข้าข้างใต้อันนี้กี้เนี่ยนี่คนสวยคนสวยนี่ตัวนี้จะมากับตัวผู้มาจากขอนแก่นทรงเขาพูดตรงๆเลยจะสวยกว่าตัวนี้ที่มาจากกรุงเทพนะครับหัวเขาจะกลมกว่าถามว่าตัวนี้ก็สวยไหมก็สวยแต่ว่ามันคนละแบบอะแต่ผมโดยรวมแล้วผมชอบตัวนู้นมากกว่าหัวเขามันจะกลมแบบกลมสวยอะตัวนี้มันจะไม่ออกกลมอันนี้พวกอาหารนี่ที่ให้ก็กินไม่ค่อยหมดเลยพวกนี้กินเหลือเยอะแน่นนี้แต่ตัวใหญ่หนักกันเนี่ยคิดเถอะคิดเถอะนี่คนสวยคนสวยเห็นไหมดูดิหัวเขาจะกลมเลยอันนี้มันก็ไม่ยังไม่ค่อยกลมเท่าไหร่เห็นไหมนี่จะกลมแบบต่างกับไอ้ตัวเมื่อกี้เลยเห็นไหมส่องดูหน้าเขาจะกลมเลยไอ้นี่มันดื้อมากเหลือตัวเดียวแล้วไม่ยอมไม่จับเดี๋ยวจะทำความสะอาดคอกนี้ส่วนอาหารพวกนี้ผมก็จะผมอยู่นะผมจะเก็บแล้วก็เอาไปให้คอกนู้นเพราะคอกนู้นมันกินได้หมดคอกนี้มันไม่ค่อยกินของเหลือหรอกดูแล้วพอเราเปิดมันนี่มันลงมาข้างล่างเลยมันไม่ขึ้นคอกของมันเลยครับยังว่าแล้วมันก็ชอบอยู่พื้นมันก็เย็นกว่าอะไรเงี้ยบางทีมันร้อนมันเข้ามุดใต้คอกเลยใต้คอกมันเย็นไงเพราะว่าผมลดน้ำไว้มันก็ไหลไปชุ่มข้างล่างโอเคไว้เท่านี้แล้วกันคลิปนี้ฝากด้วยนะครับฝากติดตามกดถูกใจกดสับสไครต์ให้ช่องผมพิทักษ์เศรษฐกิจนะครับ